งานเข้ากล้องห้วยไร่โพสต์เหยียดแฟนคลับรีบลบก่อนดราม่าบานปลายจอดดราม่ามามากแค่ไหนนักร้องหนุ่มกล้องห้วยไร่ก็ด้อนแคร์เดินหน้ามอบความสุขให้แฟนๆอย่างต่อเนื่องและดราม่าล่าสุดกับการไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจบงานบอกว่าแฟนเพลงกำแพงเพชรมารอกันตั้งแต่4 โมงเย็นยืนเข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอกล้องเบิ้ลแซกช่างเป็นภาพที่น่าสมเพชเหลือเกินเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตกันหรืออย่างไรก็เขาแจ้งแล้วว่าเล่นกัน3 ทุ่มแล้วจะรีบมาตากแดดเพื่อเจอกันครับผมไปแน่นอนเพราะผมเอาเงินมาหมดแล้วถ้าไม่ไปก็ติดคุกซึ่งโพสต์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าเป็นการโพสต์เหยียดและควรใช้คำที่ดีกว่านี้ซึ่งอีกบางส่วนก็มองว่าถ้าใครได้รู้จักและเป็นแฟนคลับจริงๆจะเห็นว่าก้องเป็นคนพูดติดตลกแนวนี้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามก้องได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วพร้อมกับโพสต์ใหม่อีกว่าขอบคุณแฟนเพลงกำแพงเพชรนะครับกล้วยไข่โคตรหวานกินเองคงไม่หมดเดี๋ยวส่งต่อให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่รักกันนะแยกย้ายก้องห้วยไร่อีหลีหนีไอ้หล่ะ มินลีโดนขุดทวิตใช้สิทธิ์สอบซ้ำหลังออกความเห็นความเหลื่อมล้ำหลังจากไม่นานมานี้นักร้องสาวมินลีดนุภาออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมเข้าใจคำว่าแกไปจะไปเที่ยววตปทบินเลยวันพรุ่งนี้ได้ทันทีกับฉันที่ต้องเก็บตังค์ให้พอดีเพื่อไปเที่ยวป่ะความเหลื่อมล้ำที่แกไม่เคยมองเห็นมันอาจแกช่วยเข้าใจทีเตงโดยหลังจากที่มินลีได้ออกมาทวิตข้อความดังกล่าวก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนมีการถกเถียงกันในโลกทวิตเตอร์แถมยังมีชาวทวิตได้โค้ดทวิตของมินลีและเขียนข้อความเลียนแบบเธอโดยโยงไปเรื่องปมใช้อภิสิทธิ์ในการสอบซึ่งเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2021ชาวทวิตได้โค้ดทวิตของมินลีและเขียนข้อความเลียนแบบเธอโดยโยงไปเรื่องปมใช้อภิสิทธิ์ในการสอบโดยระบุว่าเข้าใจคำว่าแกเข้าล็อกอินเข้าสอบผิดแล้วไม่มีคะแนนเลยโพสต์แซะอจลงโซเชียลจนอจถูกด่ากระจายแต่ในที่สุดด้วยคอเป็นนักร้องดังระดับโลกอจก็จำยอมอนุโลมให้สอบใหม่กับฉันและเพื่อนฉันที่เป็นแค่นสธรรมดาอจเลยไม่ผ่อนผันให้ปากความเหลื่อมล้ำที่แกไม่เคยมองเห็นอะแกช่วยเข้าใจทีเตงข้อความดังกล่าวทำให้เกิดการขุดทวิตของมินลีที่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่10 สิงหาคม ปี 2021ซึ่งมินลีเคยออกมาทวีตบ่นถึงเรื่องการสอบออนไลน์ไว้ว่าปัญหาเรียนออนไลน์มันเยอะมากค่ะล่าสุดสอบมิดเทอมไปจานประกาศคะแนนไม่มีคะแนนเราถามว่าทำไมทีบอกว่าไม่รู้เว็บที่สอบไม่ส่งคะแนนมาให้พร้อมบอกว่าจะไม่รับผิดชอบและส่งเบอร์เว็บมาให้เราดีลเองโอเคความผิดกูมั้งหลังจากนั้นมินลีได้ออกมาไลฟ์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงทวีตข้อความขอโทษอาจารย์และยอมรับแล้วว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเรื่องการสอบมินลีโพสต์ตั้งแต่ปี2021เจเจต้าหนิงทุ่งเทบทบาทผู้บริหารรัก7 ปีไม่กดดันเรื่องแต่งขอสร้างตัวก่อนเจเจต้าหนิงทุ่งเทบทบาทผู้บริหารส่วนเรื่องความรัก7 ปียังไม่รีบร้อนมีข่าวดีขอทำงานเก็บเงินสร้างตัวครอบครัวยังไม่กดดันเรื่องแต่งหลังจากที่คู่รักเจเจกฤษณภูมิและต้าหนิงกัญญาวี
ขึ้นแท่นผู้บริหาร QOW Entertainment อยู่ในช่วงเรียนรู้กับงานเบื้องหลังแม้จะเหนื่อยแต่รู้สึกสนุกเพราะเข้าใจว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยเจเจต้าหนิงที่มาร่วมงาน CNOLOGUEXLDH Press Conference 2023 ณ Mastercard Cinema SF World Cinema Central World ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในบทบาทผู้บริหารชื่อเสียงที่สร้างกันมากับความเป็นเจเจต้าหนิงไม่ได้มีส่วนช่วยให้งานง่ายขึ้นเพราะต้องเรียนรู้ใหม่หมดทุกอย่างส่วนเรื่องความรักคบหากันมา7 ปียังไม่รีบร้อนมีข่าวดีขอทำงานเก็บเงินสร้างตัวก่อนและครอบครัวยังไม่กดดันเรื่องแต่งบทบาทผู้บริหารเริ่มเข้าที่หรือยังเจเจตอนนี้ยังมีความงงนิดหน่อยและเรียนรู้กันอยู่ส่วนหนึ่งเราทำงานที่เป็นพาร์ทเดี่ยวของตัวเองไปด้วยและทำงานบริษัทไปด้วยมันเลยมีความยากในการจัดการบางอย่างแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสบายมากนอนน้อยนิดหน่อยต้าหนิงความยากมันอยู่ที่ความไม่เคยของเราในการทำงานเบื้องหลังบางอย่างอาจจะไม่ได้เข้าใจมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มีทีมงานที่ต้องคอยช่วยซัพพอร์ตกันเหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะการจัดการเวลางานเดี่ยวงานคู่เจเจเราก็ให้เวลากับงานเดี่ยวและงานบริษัทพอๆกันถ้าเรามีงานเดี่ยวเราก็ต้องแยกไปทำงานเดี่ยวก่อนส่วนหนึ่งก็แบ่งโฟกัสมาที่บริษัทด้วยปัญหาคือพอเราประสบการณ์ยังน้อยมันเลยต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากมันเลยเสียเวลาในการทำงานค่อนข้างมากถือว่าเป็นการเรียนรู้ครับความเป็นเจเจต้าหนิงมีส่วนช่วยให้งานเดินมากขึ้นไหมต้าหนิงแล้วแต่พาร์ทถ้าเป็นพาร์ทเบื้องหลังที่ต้องมีการทำงานกับเบื้องหน้าด้วยเราจะมีความเข้าใจในพาร์ทเบื้องหน้าประมาณหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเบื้องหลังจ๋าเลยมันทำให้เราต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยจริงๆความเป็นหนิงกับเจไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกค่ะเจเพิ่งไปชมแฟชั่นโชว์ที่ LA มาได้กระทบไหล่คีอีฮวนด้วยเจทริปนี้ได้ไปกับพี่เจฟซาเตอร์ด้วยไปถึงงานที่โน่นได้เจอคนเยอะมากสนุกครับวันที่ผมเจอเขาคีอีฮวนเขายังไม่ได้รับออสการ์มันมี2 วันหลังจากนั้นเขาถึงได้รับรู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายรูปมาเพราะผมเป็นแฟนหนังของเขาอยู่แล้วได้ดูหนังเรื่องที่เขาได้รับรางวัลด้วยรู้สึกโชคดีวันนั้นไม่ได้พูดอะไรเยอะตอนนั้นมันค่อนข้างชุลมุนมากผมก็แค่เข้าไปขอถ่ายรูปกับเขาแล้วบอกว่าเป็นแฟนยูนะช่วงนี้มีแพลนเที่ยวด้วยกันไหมต้าหนิงยังเป็นไปไม่ได้เลยตารางไม่ค่อยตรงกันเจเจงานเยอะด้วยเราต่างคนต่างโฟกัสงานตัวเองและงานบริษัทมันเลยไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวกันแต่ที่วางแผนไว้มันก็มีเราตั้งใจจะไปดูงานและไปด้วยกันเป็นในเชิงนั้นมากกว่าหวังว่าจะได้เที่ยวด้วยก็คิดว่าภายในปีนี้แหละยังไม่มีแพลนเที่ยวจริงจังขนาดนั้นตอนนี้ก็คงเน้นนอนครับในวิกิพีเดียเขียนว่าเราเป็นคู่ชีวิตต้าหนิงเพิ่งเห็นหลังจากเจให้สัมภาษณ์เห็นข่าวพอมันเป็นเรื่องแล้วตอนนั้นเจตอบไปแล้วก็ไม่ได้ตกใจเจผมว่ามีงงอยู่แล้วงงทั้งคู่จริงๆออกทรงคู่กรรมมากกว่าหัวเราะแซวๆต้าหนิงไม่ได้ซีเรียสค่ะที่เขาเขียนไปแบบนั้นน่าจะเป็นเพราะเราคบกันมานานมันแก้ได้ไหมในวิกิเจเจมือบอลครับคนที่ไปเขียนไปแก้ให้ด้วยครับเราคบกันมา7 ปีแล้วมองอนาคตร่วมกันยังไงบ้างเจเจผมว่ายังไม่ได้ชัดขนาดนั้นหมายถึงว่าทุกวันนี้เราพยายามโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากกว่าพอปีนี้เราอายุ20กลางมันเริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่แบบจริงจังแล้ววัยที่มันต้องจริงจังกับชีวิตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว
เราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะจากที่เราเห็นกันรู้สึกว่าเราต่างคนต่างโฟกัสกับตรงหน้ามากกว่าและพยายามทำให้มันไปได้ดีที่สุดพอเป็นผู้หญิงถูกกดดันมากกว่าฝ่ายชายไหมต้าหนิงจริงๆที่บ้านหนูไม่ค่อยกดดันอะไรหนูก็เลยชิลมากไม่มีใครกดดันเลยทุกคนก็ยังล่องลอยกันหมดไม่มีความเครียดกดดันอะไรเลยจริงๆไม่ค่อยได้คิดกันด้วยเจนผมมันค่อนข้างเครียดด้วยครับเครียดเรื่องงานสร้างตัวก่อน